วันที่25พฤษภาคม2566เว็บไซต์ข่าว CNN รายงานว่าทีน่าเทอร์เนอร์ราชินีเพลงร็อกแอนด์โรลในตำนานวัย83ปีได้จากไปอย่างสงบด้วยอาการเจ็บป่วยเรื้อรังที่บ้านพักของเธอในเมืองคุชนาซึ่งใกลกับเมืองซูริกประเทศสวิตเซอร์แลนด์ทางด้านประธานาธิบดีอเล็กเบอร์เซตผู้นำสวิตเซอร์แลนด์และประธานาธิบดีโจไบ,บเดนผู้นำสหรัฐปางออกมาแสดงความไวอ้อาลัยต่อการจากไปของเทอร์เนอร์ขณะที่ประชาชนหลังจากทราบข่าวได้พากันนำดอกไม้และเทียนไขามาวางไว้ที่หน้าบ้าน พักของเธอสำหรับทีนาเท์เนอร์ชื่อเดิมคือแอนนาเมย์บุลล็อกเกิดเมื่อวันที่26พฤศจิกายน2482ในรัฐเทนเนสซีของสหรัฐซึ่งเธอเข้าสู่วงการดนตรีในช่วงยุคแรกเริ่มของดนตรีแนวร็อกแอนด์โรลและมีชื่อเสียงโด่งดังในเพลง What's Love got to do with it ก่อนที่จะได้รางวัลแกมมี่อวอร์ด8รางวัลรวมถึงยังสร้างตำนานเป็นศิลปินหญิงผิวสีคนแรกที่ขึ้นปกนิตยสาร Rolling Stone และยังได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในร้อยศิลปินชื่อดังตลอดกา,ยา,กามมลายา ก่อนทีนาเทอร์เนอร์ได้ประกาศอำลาวงการและเธอต้องเผชิญกับปัญหาสุขภาพรุมเรา้านอกจากนี้เธอยังสูญเสียลูกชายทั้งสองคนอีกด้วย